Enchantress เอาล่ะครับเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับใน Open Qualify ของโซน EU รายการ ESL 1 Los Angeles 2020 Major ที่3นะครับถ้า OG ชนะก็เข้าไปเล่น Regional Qualify ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งดูจากดราฟแล้วมาถึงปุ๊บนี่เป็น Best of 3นะครับ2ใน3 OG ได้หยิบ Enchant ตัวเก่งของ Notel นะครับทีม Tempo นะครับหยิบมาเป็น Lich แต่ว่า Lich มันแพ้ Enchant นะ Enchant มันล้างเกราะของ Lich ได้ดังนั้นโอเค Lich ก็จะมีพลังกดดันหนักๆที่เลนเฟสนี่แหละแต่ว่าในทีมไฟก็คือสามารถที่จะโดนล้างเคลียร์เกราะน้ำแข็งสุดปวดปัญหาได้ถ้าถามว่าทีมเทมโป้นี่เก่งไหมผมไม่รู้จักใครสักคนครับแค่นั้นแหละฮะน่าจะพอสรุปได้นะอาจจะแบบแรงสูงแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าพวกเขาในการแข่งขัน OG Band Huska Shadow Fiend แล้วก็ Doom นะเหมือนแบนฮัสก้าเพื่อให้ท็อปสันสามารถเล่นฮีโร่แก๊งสปิริตได้จะได้ไม่มีปัญหาในเลนเฟสเขาแบนแบบนี้ตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะครับเขาแค่ไม่อยากแพ้เลนจะได้ไล่ฟัดคนได้แล้วก็เป็นแก๊งสปิริตนะฮะบอยสปิริตครับผมตอนนี้เอนชานมี2ตำแหน่งคือซับ5กับออฟเลนบอยสปิริตมีมิดกับออฟฮีโร่ก็ยังคงเป็นฮีโร่ที่เฟกๆอยู่ดีแต่น่าจะเป็น Enchant Notel แล้วก็ Void Spirit ของ Top Sun นะครับเทมโปแบนเป็น Nature Prophet ของ Notel นะแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าถ้าเป็นในเมตาเนี้ย Enchant มันแบบเทียร์สูงกว่าตัวความนิยมมันแบนไอโอแล้วก็ Ember ของ Top Sun นะครับเทมโปมาเป็นลิชกับไวเวิร์นนะไวเวิร์น4ลิช5แบน4เป็นไลฟ์ซีลเลอร์ส่วน OG เป็นแมกนัสครับผมพอถ้าเจอแมกนัสนี่คือ Void Spirit มันทำอะไรไม่ค่อยได้นะแมกนัสมันก็ตีสเปซมาแล้วมันก็ฟาร์มตัวถึกๆ Void Spirit มันโมบิลิตี้เยอะแต่ดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านเท่า Emberแบนแต่พวกตัวขยี้เลนนะทั้งฮัสก้าทั้งแบทแล้วแบนแบทแบนที่5ถ้าเป็นเอนชานซับ5มันช่วยอะไรจากแบทไรเดอร์ไม่ได้นะแต่ Void Spirit น่าจะเป็นปัญหาอยู่ถ้าเทมโปไม่หยิบฮีโร่มาจับ Void Spirit จริงๆจังๆคือตอนนี้มี Wyvern เบรกได้จริงๆจากอันติแค่นั้นเองเทมโปแบน5เป็น PL นะครับก็คือดราฟที่ไม่มีตัวเคลียร์ PLมีปักมาจับ Void Spirit นะครับอันติทำให้หนีไม่ได้แล้วใบด้วยก็เท่ากับตอนนี้ปักจับได้ Wyvern จับได้จากอันตินะ Wyvern เป็นเซตทีมไฟปักเซตทีมไฟลิสต์จ่ายเชนฟรอสต์OG ก็เป็น Earth Shaker Saxa โป
ผมรู้สึกว่าเขาซ้อมมาไม่กี่แผนนะเพราะว่าเพิ่งได้รวมตัวกันไม่นานเหมือนจะมีประมาณ 2-3 ชุดนี่แหละฮีโร่ถ้าชุดนั้นโดนแบนก็มาเล่นอีกชุดหนึ่งอะไรประมาณนี้ซับ4 2ทีมนี้ต่างกันตรงที่ว่าเอิร์ธเชคแก๊งกลางได้นะถึงแม้จะเป็นปักมิดเลนก็ตามแต่ว่าถ้าปักจ่ายออฟผิดจังหวะปุ๊บนั่นก็เป็นจังหวะให้เอิร์ธเชคเกอร์ฟิชเชอร์สวนเลยเหมือนกันถ้าเคยดูยับซอเล่นเอิร์ธเชคก็จะประมาณนั้นแหละครับหลายๆคนก็จะประมาทว่าเอ้ยเราเป็นมิดเลนที่มีสกิลหนีเราไม่โดนเอิร์ธเชคแก๊งง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยเทมโปมันคล็อกเวิร์กออฟเลนโอ้โหมันจะจับไปไหนวะเนี่ยมันแบบนี่มันแก๊งตำรวจจับผู้ร้ายชัดๆอ่ะมันพร้อมจะจับคุณเข้าฮ่องกงรัวๆเลยวินเทอร์จับกลุ่มปักจับกลุ่มคล็อกเวิร์กจับกลุ่มเราจะจับกลุ่มเอิร์ธเชคเกอร์ให้ได้เราจะจับกลุ่มไวสปริตให้ได้ดาเมจมีแต่ดาเมจเวทตอนนี้และที่รีดไวสุดก็คือปักคล็อกเวิร์กต้องใช้เวลาถูไถเหลือแครี่นะครับเทมโปได้ลาสพิกนะตอนนี้น่าจะเหลือออฟเลนกับแครี่ของ OG แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบน PL ไปเพราะดูดับถ้าเจอ PL คือทำอะไร PL ไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะไอ้ Clockwork Offlane เนี่ยเป็นพิกที่แบบมีเลเวลแล้วทำเกมอะ Clockwork ทำเกมปักทำเกมแต่ถ้า Make Play มาแล้วไม่ดีก็จะจืดๆอยู่เพราะ Clockwork มันฟาร์มไม่เก่งอ่ะมาถึงตัวที่ช่วงนี้ซูเมลนะครับขึ้น YouTube บ่อยนะครับ Morphing นั่นเองครับถ้าคุณเป็นแฟน OG คุณก็น่าจะได้เห็นพวกคอนเทนต์ใน YouTube นะครับ Morphing ซูเมล100%วินเรทเล่นคู่กับท็อปสันเออเนี่ยแหละถูกต้องใครพิมพ์ในช่องแชทว่า 100% แปลว่าดูมาแน่นอน YouTube และดาเมจเทมโปมันไม่พอด้วยนะมอร์ฟิงมีหนีถ้าปิดคิวมอร์ฟิงไม่ได้มอร์ฟิงก็แค่รีสเต็ป OG จะใช้แผนที่พวกเขาซุ่มซ้อมมาในแรงเกมครับผมท็อปสันทำสเปซมอร์ฟิงฟาร์มอย่างเดียว 100% วินเรทคือจะทำแบบนี้ได้ต้องเล่นคู่กับท็อปสันด้วยนะห้ามไปเล่นคนเดียวนะเหลือออฟเลนแบนสุดท้ายครับถ้าออฟเลนเป็นอาบาดอนหรือออมีไนท์อีกนี่คือไม่ต้องซื้อแวสโซมาแล้วนะแวสโซก็ทำอะไรไม่ได้อะเจอแบบล้างเข้าไปเทมโปแบนเป็นอาบาดอนนะครับพอออมีไนท์มันจะเด่นเป็นเรื่องของการดีเฟนต์ดาเมจกายภาพนะแต่ว่าดาเมจส่วนมากของเขาเป็นเวทแบนสุดท้ายแบนเป็นนากาเพราะมันเคาน์เตอร์มอร์ฟิงสแนปไฟอย่างนั้นเหรอแบบนี้เอนชานออฟเลนหรือเปล่าเอนชานออฟแล้วก็สแนปซับ5แต่ OG ไม่มีตัวเซตจับให้สแนปไฟเลยนะมีแค่ฟิชเชอร์เชคเกอร์กับเอเธอร์แลมเนนต์ของไวท์สปริตแค่นั้นเอง
เทมโปเป็นบรอดซีเกอร์แครี่ครับเทมโปจะเล่นเกมไวครับถ้าไม่ไวเขาก็จะกลับบ้านไวครับนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกในเกมนี้เขามี3จับกลุ่มมีบรอดซีเกอร์คาถาเลือดถ้าทำเกมไวแล้วคุมเกมไม่ได้แล้วก็บ๊ายบายgo hard or go home ต่อยหน้าเต็มที่ปักคอกเวิร์กบอดซิกเกอร์เวล6ปุ๊บทำเกมได้ทันทีในขณะที่ OG จะเป็น4คนทำเกม1ฟาร์มมอฟฟิงเล่นไวสุดคือซื้อ e-blade แต่ถ้าซื้อ e-blade มามันก็จะไม่มี defensive item อะไรเลยมีแต่ e-blade มายิงชาวบ้านเฉยดูจากดราฟรอบนี้แล้วเนี่ยฮีโร่ของเทมโปมันควรจะเป็นดราฟไล่ฟัดอะแต่ใครจะไล่ฟัดใครกันแน่เดี๋ยวมาดูกันเบสออฟทรีครับเกมแรกเทมโปอยู่เรเดียนนะครับส่วน OG อยู่เดอะไดนะแต่ด้านของ OG ก็วิ่ง3เลนล่างก่อนนะครับเพื่อจะไปยึดเอาท์โพสต์แล้วก็โซนบาวตี้รูนนะไวสปริตมิดของท็อปสันมิดวันเอนชานนะครับซื้อสติ๊กมาด้วยนะเพราะว่าเจอบลอดซิกกับไอ้ลิชมันชอบสแปมสกิลในเลนนะครับก็เลยซื้อสติ๊กมารอเลยเอิร์ธเชคเกอร์ซักซ่าก็เปิดบูทมาส่วน Snapfire ของ Notel นะครับซื้อมาเป็น Ring of Basilius นะสำหรับรีมานะบอดซีเกอร์ไม่รู้ตัวเอาวิ่งมาหุ้ยมันมากันวะโดนโซนทันทีครับเลนล่างวิ่งมา3นะเพื่อจะมายึดเอาท์โพสต์ครับผมนอกจากเขามายึดเอาท์โพสต์แล้วนะเขายังมาวอร์ดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพื่อเตรียมที่จะขยี้ดูว่ามีคนพูครีปไหมดูว่ามีเคเรียวิ่งผ่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานมาแอบดักกินไก่นะส่วนด้านของเทมโปเขาก็วอร์ดโปรเทคเซฟเลนไว้ก่อนเลยเขาไม่มีบอร์ดไม่มีวอร์ดสำหรับออฟเลนนะครับมีวอร์ดเลนกลางกันโดนเอิร์ธเชคเกอร์วิ่งเข้ากับวอร์ดเลนล่างนะครับเพื่อกันโดนบอร์ดซิกเกอร์โดนกระทืบนะครับเลนบนก็จะเล่นแบบมืดบอร์ดจากข้อมูลที่คนในแชทบอกมาสำหรับแรงของเทมโปใช่ไหมทำไมดูแล้วแมตช์เมื่อกี้มันแรงเข้มกว่านี้นะไอ้แมตช์ทีมอันโฮลี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่ามันจะง่ายกว่าหรือจะยากกว่าไวเวิร์นมาถึงก็อาร์คติกเบิร์นนะครับเอามาเผาเลือดนะโนเทลก็เอามาเป็นสแตรคเตอร์บาสนะครับมาเทรดเหมือนกันไวเวิร์นพออัพอาร์คติกเบิร์นมามันก็จะจืด50วินาทีนะไม่มีอะไรทำครับซึ่งโนเทลเขารู้ว่าเขาเทรดและกำไรกว่าดูโนเทลเดินสแปมสกิลแล้วเดินไล่ตีนี่คือสิ่งที่ไวเวิร์นทำไป1ครั้งแต่โนเทลสามารถทำซ้ำใส่ไวเวิร์นได้จนไวเวิร์นโดนเบิร์นเลือดขนาดนี้คือถ้าจะเทรดในเลนแบบจัดเต็มอะไวเวิร์นต้องอัพสปินเทอร์บาสมาแต่สปินเทอร์บาสก็มีเงื่อนไขอีกคือมันต้องชิ่งกับอะไรสักอย่างนึงพอไปไล่กันนอกเลนแบบนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้โดนโนเทลคนเดียวโซนแบบเข้มๆไล่ทั้งคล็อกเวิร์กไล่ทั้งไวเวิร์นเลยเปิดมาเลนบนเวฟแรกก็เวลี่ฮาร์ดโหมดแล้วอ่ะเลนล่างเป็นลิชครับผมและมิดวันมีเซนทรีมาหักออฟเซิร์ฟวอร์ดไปนะกลายเป็นว่าไม่มีวอร์ดดีเฟนส์เลนนี้แล้วนะครับ
ตอนนี้ลิชกับกอร์ซิเกอร์ก็จะไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับว่าซักซ่ากำลังดักซุ่มอะไรอยู่ฟิชเชอร์แบบเซอร์ไพรส์ที่นอกเลนนะไวเวิร์นซับ4ก็ขึ้นมาเป็นบูทออฟสปีดนะครับแต่ไวเวิร์นซับ4พลังในเลนมันไม่ค่อยเก่งอะนะซูเมลเขาเห็นแล้วนะครับว่าไวเวิร์นเดินออกมานะไหนจัดมันหน่อยซิซูเมลค่อยๆไรคลิกไปเวฟฟอร์มตามมาตีแต่ว่าเวฟฟอร์มไม่โดนไวเวิร์นครับเลยไม่ได้ทำดาเมจนะโนเทลมาคุกกี้สาตานไปตีอีก2ทีมีพาวเวอร์ค็อกดีดนิดนึงกัตเตอร์บาร์ปิดคิวไม่ต้องไรคลิกปิดคิวครับเฟิร์สบลัดโนเทลฮะรุ่น3ไม่ใช่รุ่น3รุ่น2นาทีตรงนี้นะเป็นของท็อปสันเอเธอร์แลบนั้นดูดมาครับท็อปสันตามไปตีต่อเพราะตอนนี้ครีปกำลังแทงให้ในป้อมครับท็อปสันปิดคิวโซโล่คิวไปครับเรโซนัสท็อปปิดคิว0ต่อ2ไปละอาร์ติกเบิร์นอีกแล้วโนเทลโดนเบิร์นเลือดแต่ว่าโนเทลรอให้อาร์ติกเบิร์นรอบนี้หมดไปก่อนครับเพื่อจะได้กดฮีลิ่งซอฟแต่ว่ามิชไม่ยอมครับผมมาแบตเตอรี่ซอฟปิดคิวโนเทลไปด้วยเหมือนกันสปินเตอร์บลาสไปโดนพนัทซูเมลซูเมลก็แค่เวฟฟอร์มออกไปตั้งหลักครับผมส่วนมากคนที่เล่น Voice Spirit Mid Lane เนี่ยเขาจะเล่น Dissimilate กับ Resonant Pulse นี่คือสิ่งที่ผมบอกอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าสำหรับท็อปสันแล้วท็อปสันจะชอบ Max Aether Remnant ไวนั่นคือสิ่งที่แม้แต่พวกผู้เล่น High Rank แบบก๊อกที่เป็นสตรีมเมอร์ก็ยังบอกว่าเขาไม่เคยเห็น Voice Spirit คนไหนเลยที่อัพสกิลแบบนี้มันเป็นความคิดของท็อปสันนะด้านบนครับโดนคุกกี้สตันไปบวกกับสโลจากปืนโนเทลนะครับซูเมลได้คิวนะครับเป็น1ต่อ4ละเลนล่างดูเหมือนว่าลิชจะใช้พลังช่วงเลเวล1ไม่ค่อยกดดันได้เท่าไหร่เลยนะโดนโซนค่อนข้างเยอะครับเดินหลบคาถาเลือดแบบสวยๆครับผมกลายเป็นโดนฟิชเชอร์แล้วหอกสวนกลับมาอีก2วินาทีจะมีหอกอีก1ทีซักซ่าจับสตันได้เป็นทางด้านของลิชครับผมโดนหอกเพียวปิดคิวไปอีก1คิวเป็น1ต่อ5โนเทลก็ไปพูลครีปนะครับตรงนี้สแต็กแล้วด้วยนะพูลครีปให้กับซูเมลเวฟก็จะหายไปเลยเต็มๆเวฟ1ครับค็อกเวิร์กทำได้แค่พาวเวอร์ค็อกให้ครีปเดินเข้าเลนช้าที่สุดเท่าที่มากได้ครับเขาไม่สามารถสู้เลนตรงๆได้นะต้องพยายามทำทุกอย่างให้เลนของฝั่งตรงข้ามแบบเฮ้ยได้ปลดคีฟเข้าเลนช้ากว่าปกติหน่อยเถอะคีฟก็อยู่ในโซนป้อมนะครับซูเมลก็ฟาร์มแบบสบายๆไปตรงนี้เจอคล็อกเวิร์กมาครับให้โนเทลช่วยแทงให้หน่อยนะซูเมลจะได้ตีฟรีๆนะครับคุกกี้มาสตันซูเมลก็รีสเตนขึ้นมาสู้แล้วมีสติ๊กด้วยนะครับเวฟฟอร์มไปขอตีอีก3ทีครับจะปิดคิวทางด้านของคล็อกเวิร์กไปได้แต่คล็อกเวิร์กมีบูสต์ครับผมเลยปิดคิวไม่ได้ตรงนี้สุดท้ายแล้วตรงกลางโดนโซโล่คิวอีกแล้วครับโดยท็อปสันครับและนี่ครับผมท็อปสันก็เล่นตามสเต็ปนั้นครับก็คือแม็กซ์เอเธอร์แลมนั้นครับในขณะที่ไฟเลนล่างก็มีเหมือนกันนะเหมือนที่เมื่อวานผมดูในสตรีมของก๊อกเลยเขาบอกว่าเราไม่สามารถจับกล้องการเล่นของ OG ที่เหมือนหมาไล่ฟัดทั้งแมปแบบนี้ได้นะครับสุดท้ายเคอรี่เป็นเหยื่อแทนนะส่วนปลอดซิเกอร์ยังไม่ตายครับปักลงมาช่วยเลนล่างออฟปิดงานทางด้านของมิดวันไปนะสกอร์เป็น2ต่อ7ครับผมล็อกเวิร์กกำลังเดินมาอย่างช้าๆค่อยๆสโลแล้วก็ถูไถด้วยแบตเตอรี่ซอฟไม่เอ่ยแต่เขาไม่กล้าขึ้นไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าอาร์คติกเบิร์นกำลังจะหมดเวลานะไวเวิร์นขึ้นเป็นออคิดชิ้นแรกครับผมตัวเลนกลางแพ้ไปแล้วนะน่าจะเป็นแพ้เพราะสกิลเพลย์เลยแหละใช่ครับมันห่างกันเกินไปครับมันคือเพลเยอร์มิดเลนแรงค์นี้กับเท่านี้ถ้าเคยเล่นแรงค์เกมแล้วมีอิมมอร์ทัลอยู่ในทีมคุณแล้วคุณเห็นว่ามิดฝั่งตรงข้ามอิมมอร์ทัลแรงค์ประมาณนี้กับทีมคุณประมาณนี้คุณก็น่าจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันแพ้เพราะอะไรซึ่งอันนี้เขามีคนวิเคราะห์ไว้ทำไมท็อปสันถึงเล่นบิลนี้นะครับเพราะบิลเนี่ยแรมนั้นมันอยู่20วินาทีแล้วคูลดาวน์มัน11วิคุณสามารถสแปมระหว่างโซนในแมปได้ก็คือถึงแม้มันจะจับเพิ่มขึ้น 0.2 วินาทีใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คนดูมองใช่ไหมแต่ว่ามันสแปมทิ้งได้ไงสแปมแล้วโซนแบบนี้ครับอ่ะเขาจะไปแก๊งปักใครจะวาร์ปลงมาวาร์ปลงมาตรงนี้ซ่อนตำแหน่งใช่ไหมวางเอเธอร์รอเลยมิดวันใกล้จะ6แล้วนะครับมิดวันอัพมาเป็น6นำเลยนะ
ไม่ได้โดนกดดันถึงขนาดต้อง RPU 2นะครับทางด้านของลิชกับบลอดซีเกอร์ก็เอาเอนชานไม่ลงสักทีถ้าปักไม่มาช่วยนะวางโซนดูดมาพยายามจะเบิร์สครับผมตรงนี้ทีมคอยแล้ว Astral Step Burst ปิดคิวไม่ได้นะเลือดเหลือ100เศษๆครับผมรอให้ทางด้านของลิชจาก Dream Coil หมดไปก่อนแล้วก็ยังมี Fairy Fire ก๊อก2นะปาคุกกี้ให้ซูเมลแต่ว่าไปไม่ถึงครับท็อปสันยังคงเล่นไล่ฟัดต่อนี่ขนาดเลือดกับมานาเหลือแค่นี้แล้วมันจะยังวิ่งไล่ฟัดต่ออีกรูนไม่มีให้เก็บ30วินาทีนะเจ็ดนาทีผ่านไปครับตอนนี้มอฟฟิ้งสกอร์คีปเกือบ60แล้วนะสุดยอดการโซนจากโนเทลนะครับทำให้ซูเมลนั้นฟรีรอทางด้านของรูนออกครับสุดท้ายท็อปสันรอรูนไม่ไหวนะก็ต้องซื้อขวดยามาเติมเลือดครับผมถ้าเขาไม่ได้รูนตรงนี้เขาก็จะเล่นไม่ได้อยู่ดีวางเอเทอร์แลมแนนโซนเหมือนเดิมนะแต่ค่อนข้างเปลืองมานาอยู่เหมือนกันเพราะจ่ายทีนึงถึง100เลยรูนจะออกเป็นฝั่งไหนออกเป็นด้านล่างครับผมสุดท้ายโนเทลต้องตัดให้นะไม่งั้นเดี๋ยวโดนปักตัดนะครับผมแต่มิดวันไปชามครีปม่วงมานะมาไล่อยู่ในป่าเจอบลอดซีเกอร์ครับตรงกลางท็อปสันจัดการไวเวิร์นไปได้เข้าหาบลอดซีเกอร์แล้วบลอดซีเกอร์กางคาถาเลือดไว้มีกรอน้ำแข็งจากลิชด้วยฟิชเชอร์เพิร์สตันบลอดซีไว้ก่อนแต่ว่าบล็อกทางไม่สวยครับตอนนี้ทางด้านของคุณตำรวจกำลังจะลงมาจับกลุ่มแล้วจับกลุ่มผู้ร้ายจับกลุ่มผู้ร้ายได้1นายปอกแปะปอกแปะปอกแปะจับมันเข้าห้องขังครับผมเรียบร้อยครับซักซ่าโดนตำรวจจับครับซูเมลได้ power trade แล้วนะฟาร์มต่อเป็นยาฉะว้าว Enchantress ขึ้น Necronomicon ว่ะ Enchant โดนสาดเลือดครับกดฮีลค่อยๆตั้งสติค่อยๆเดินขยับมาแค่นี้คาถาเลือดไม่โดนแล้วโนเทลไปสตันโดน3บวกกับปืนสโลชุดเมื่อกี้ไปครับบอกซิเกือบตายครับผมกลายเป็นโนเทลตอนนี้พยายามจะให้คลิปช่วยแชร์คลิปแชร์ดาเมจหน่อยคลิปแชร์ดาเมจหน่อยโนเทลพยายามแลกก่อนตายครับแลกก่อนตายได้ด้วยครับตรงนี้มันคือ2ตบ3นะแล้วหอกเพียวอีก1ทีกลายเป็น2ตบ3สำเร็จว่ะโอ้โหมิดวันจะปิดคิวคล็อกเวิร์กด้วยครับฟิชเชอร์มาละหอกเพียวอีกหนึ่งทีปับเข้าไปครับดับเบิลคิวมิดวันนะแบตเตอรี่เซามาไถใช่ไหมโนเทลก็พยายามยืนเกาะกับคลิปไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้โดนไถนะคลิปมันจะช่วยแชร์ดาเมจแค่นี้โนเทลก็ได้ยืนจ่ายดาเมจฟรีๆสักพักหนึ่งแล้วมายึดเอาโพสเลนล่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมกับปักวอร์ดตรงนี้เพื่อคุมพื้นที่นะครับเซฟโซนของเทมโปที่จะเป็นจุดฟาร์มของแครี่ก็โดนยึดไปละพยายามจะมายึดคือโนเทลยังมีคุกที่โดดไปสตันเบรกเอาไว้เอาโพสนี้ต้องเป็นของทีมชั้นซักซ่ามาสตันต่อครับบลอดซีเกอร์จ่ายคาถาเลือดสาดเลือดไปโนเทลบอกว่าเป็นแค่ซับ5ครับผมโนเทลจะถ่วงเวลาตรงนี้ให้นานที่สุดสุดท้ายเอาโพสเป็นทางฝั่งของ OG ได้ไปอยู่ฝั่งเดียวเอิร์ธเชคเกอร์โดนคล็อกเวิร์คฮุกช็อตไปครับจับเข้าห้องขังแล้วบลอดซีเกอร์วิ่งมาปิดคิว2ซัพพอร์ตไปครับส่วนตรงนี้มิดวันจะเอาลิชก่อนตายลิชโดนหอกเพียวปิดไปแล้วคาถาเลือดไม่โดนครับมิดวันก็แค่เดินฉีกไปทางด้านซ้ายติด untouchable เธอสวยเหลือเกินปิดคิวไม่ได้สักทีมิดวันค่อยๆตีเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมกลายเป็นว่า3คนไม่สามารถจัดการมิดวันได้ครับมิดวันรอซื้อเวลาจนซูเมลวาร์ปลงมาช่วยอีก1คนแล้วซูเมลมาปิดคิวทางด้านของไวเบิร์นไปครับเหลือเป็นคล็อกเวิร์กคนสุดท้ายมีมานาจ่ายอีก2หอกนะเอาคลิปไปเดินเปิดแมปก่อนครับแย่แล้วคุณตำรวจจะโดนจับแล้วครับแต่คุณตำรวจกลางทางด้าน Power Clock ทิ้งไปก่อนนะมิดวันโดนเบิร์นมานาไปแต่มีมานาจ่าย2หอกอยู่ดีครับผมแล้วเป็นเมกาคิวมิดวันครับแล้วเดี๋ยวมิดวันก็จะเอาเนโครโนเมคอนที่ซื้อมานะครับเอามาบูสต์ฟาร์มแยกเลนดันนะครับแล้วก็ทำให้ดันได้ไวขึ้นด้วยนะ6ต่อ16ครับ11นาที8,000โกะซูเมลจะขึ้นเป็นแมนต้าชิ้นแรกนะเอามาล้างใบนะครับเป็นบิวมอร์ฟิงปกตินะไม่ได้ซื้ออีเบดมายิงนะครับมิดวันไล่จับทางด้านไวเวิร์นนะไวเวิร์นอ้าวโผล่ตัวแล้วซักซ่ามีฟิชเชอร์เซอร์ไพรส์นอกมุมอยู่นะตอนนี้ไวเวิร์นไม่รู้ตัวครับเจอฟิชเชอร์แต่ว่ามันพกเพื่อนตัวเอง
ไม่เป็นไรซูเมลมาเคียนได้ครับผมและซูเมลก็ไลท์คลิกปิดคิวแหวะท็อปสันไปเล่นตรงกลางดิสซิมิเลนหลบฮุกช็อตสวยงามครับท็อปสันคิวทนาลิชไปได้แต่ท็อปสันโดนแรปเจอร์อยู่ครับโดนจับเข้าห้องขังไม่มีสกิลให้หนีต้องรอ3วิถึงจะจ่ายทางด้านของโลได้แต่ว่ามีมอร์ติเมอร์คริสมาจากโนเทลระยะโคตรไกลครับผมมายิงแลกคืนไปครับท็อปสันตายแต่ว่าบลอดซีเกอร์ก็ตายด้วยเหมือนกันครับระยะทำการโคตรจะไกลครับผมกลายเป็น Power Cock เซตเพื่อนทีมตัวเองนะแลกกันไปครับเหมือนมอร์ฟิงจะไปโดนปิดคิวที่เลนล่างมาด้วยนะโดยปักนะครับในจังหวะที่เขาไฟท์กันที่เลนกลางนะคือมันไฟท์กันแทบจะตลอดเวลามอร์ฟิงซูเมลก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับลดความคึกขนองใกล้จะได้แมนต้าแล้วตอนนี้ดับเบิลดาเมจมาด้วยนะรอให้คนถือขวดมาเก็บมี3สแตทกับ Power Threat นะครับพอมี3สแตทไอเทมเลือด 1,600 นะ Power Threat Stent ดักซ่าก็ฟาร์มขึ้นทางด้านของ Blink Dagger นะมิดวันได้เนโคร1แล้วตอนนี้เดี๋ยวขึ้นต่อเป็น Dragon Lance นะเขาชามอัลฟาวูฟมาบวกพลังโจมตีให้กับทีมด้วยนะท็อปสันได้เหยื่อมาครับเลนกลางแป๊บเดียวตายครับไวเบิร์นนะมีฟิชเชอร์มาช่วยจากมุมมืดนะระยะนอกระยะวิชั่นนั่นเองฟิชเชอร์ระยะไกลสแนปไฟซับ5ขึ้นเป็นเวลออฟดิสคอร์ดครับผมมาเร่งดาเมจของดาเมจเวททีมตัวเองทั้งหมดเลยรวมถึงสเปลทั้งหมดของตัวเองด้วยเว้นแต่สกิลลิวเชรเดอร์นะท็อปสันโดนจับครับผมแต่ว่าตอนนี้อ้าวแย่แล้วครับจ่ายแอสโตรสเตปไปครับเลยโดนป้ายยัดหน้าครับไม่มีสกิลหนีตรงนี้ฮุกช็อตจับไว้ไอ้โคสแลมสวนจากซักซ่ามอร์ติเมอร์คิสไปปิดคิว2เทรด2ครับตรงนี้มิดวันโดนมาครับตีกับตันแต่กับตันนั้นจ่ายทางด้านสแกตเตอร์บาร์ไป3คนซูเมลเข้ามาเวฟฟอร์มแล้วก็เป็นปักครับซูเมลบอกว่าเราเป็นมิดเพลเยอร์เก่าฉะนั้นเราเล่นปักได้อยู่แล้วแบบช่ำๆครับผมจับเพื่อคิวซูเมลฮะซูเมลต่อเป็น E-Blade นะครับทางด้านของท็อปสันก็วิ่งไล่ฟัดตามสเต็ปนะแล้วก็สเปซไปแล้วดูมา 2-3 แมตช์แล้วนะในวันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วมิดวันมักจะรวยกว่าท็อปสันนะเพราะว่าท็อปสันมักจะตายมากกว่าคือมิดวันมันเป็นออฟเลนในคาบตัวคอนักฟาร์มอะในขณะที่ท็อปสันคือวิ่งเราจะเห็นว่าท็อปสันแตกคีฟน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับมิดวันตั้งแต่เกมที่แล้วละฮุกช็อตหนีมาครับแต่หอเพียวฟับเข้าไปดาเมจโคตรแรงเพราะว่าคุณอยู่ไกลมากๆครับผมไม่รอดอยู่ดีกลายเป็นฮุกช็อตไปตายฮะท็อปสันมาแอสทรอลสเต็ปพยายามเบิร์สทางด้านของบอสซีเกอร์แล้วมีหอเพียวมาเติมตอกจากมิดวันครับดับเบิลคิวฮะท็อปสันเหมือนเป็นกระสอบทรายอ่ะเป็นคนดูดเท้าอย่างชัดเจนเลยซูเมลเข้ามาเบิร์สคิวจัดการลิชไปครับท็อปสันล่อทั้งใบล่อทั้งดรีมคอยในขณะที่มิดวันกับซูเมลก็ฟรีครับสิบห้านาทีผ่านนะตอนนี้ไอเทมป่าเทียร์2ก็ดรอปแล้วนะครับสกอร์11ต่อ26ฟัดไม่หยุดจริงๆเดี๋ยวขึ้นต่อเป็นเฮอริเคนไปด้วยนะครับพอได้ฟอร์ตาร์ฟมาก็ไม่ต้องกลัวคอกเวิร์กแล้วนะครับท็อปสันกลับมารอบนี้มีคริเล็กแล้วนะเพราะเล่นสไตล์เขาจะเล่นเป็นบิวดาเมจกายภาพนะเพื่อจะเล่นคู่กับเลเวล25แอทอลสเต็ปนั่นเองแต่เดี๋ยวทำอูเซปเตอร์ก่อนเอาไว้ล้างใบส่วนตัวแล้วก็เซตทางด้านของเอเทอร์แลมนั้นด้วยมิดวันมาเล่นคนเดียวนะครับแต่อยู่ในวอร์ดของเขาทางด้านของเทมโปทำไงครับสาดเลือดไปมิดวันกดฮิลแล้วก็ยืนรอเลยอ้าวเข้ามาสิตรงนี้เอาติลิวทางด้านของสแนปไฟมาโซนเอาไว้นะแต่โดนฮุกช็อตไปตัดแนวหลังครับท็อปสันมาช่วยโซน
มิดวันให้มิดวันไม่โดนจัดการครับถึงแม้ว่าจะสาดเลือดไปแล้วก็ตามมิดวันได้ปาหอกเก็บคิวไปครับเป็นมอนสเตอร์คิวฮะเหลือเป็นคุณตำรวจคล็อกเวิร์กนะเปิดห้องขังแล้วก็ถอยหนีไปได้คนเดียวแต่ซักซ่าไม่ยอมปล่อยครับซักซ่าบอกว่านี่คือการเล่นแบบ OG ครับฉะนั้นเราจะต้องไล่ฟัดไม่มีการเมอร์ซี่สตูใดๆทั้งสิ้นกดแบตเตอรี่เซามาถ่วงเวลาสุดท้ายโดนช็อตปิดกันช็อตปิดกันนี่เป็นไงวะช็อตกันปิดไปดิจาก Adaptive Strike ครับผมสี่คนกดสโมกต่อมีมิดวันอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านเขานะมอฟฟิงใกล้จะได้ E-Blade แล้วเหลืออีก 1,500ส่วนไวเวิร์นก็ตั้งใจฟาร์มขึ้นออคิดอยู่นะตอนนี้แต่ยังไม่มีทาเลนต์ดาเมจเลเวล10มาช่วยบูสต์ฟาร์มเลยนะครับทำได้แค่สปินเทอร์บาสเคลียร์คลิปออกไปเรื่อยๆมิดวันบอกว่าไม่เป็นไรเล่นขำๆได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะเล่นอะไรที่มันบันเทิงบันเทิงคนจะได้มาดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ไปจัดการโรชานครับให้ทางด้านของซูเมลได้เก็บเอจิสไปนะส่วนท็อปสันเก็บรูนรีเจนครับผมสโมกมาวิ่งมาตบเลนล่างแล้วนะไม่ตีบงตีบ้านอะไรทั้งสิ้นครับผม4คนไล่ฟัด1คนก็ทำหน้าที่แครี่ไปแล้วกันซูเมลตีบ้านอยู่คนเดียวส่วนโนเทลโดดขึ้นมาหักวอร์ดครับโดดขึ้นมาหักวอร์ดแบบนี้ก็ลงไม่ได้อะสิเอาละครับคำสาปหน้าผาครับผมแพร่เชื้อมาจาก EG หรือเปล่าโนเทลติดบนหน้าผาออกไม่ได้ตายไปครับเฮลิเคนไปดีดเพื่อจะปาหอบเพียวเคลือบฮิวไปก็ไม่ช่วยครับเพราะเป็นเพียวดาเมจฮะไวเวิร์นแรกกับสแนปไฟไปนะซัพพอร์ตเทรดซัพพอร์ตส่วนปั๊กของเทมโปเป็นเมลสตรอมบิลครับผมเล่นเป็นบิลดาเมจนะจะได้ช่วยแบกเลดเกมได้ด้วยถ้ามีเลดเกมดักซ่าก็ต่อเป็นฟอร์สตาร์มีบลิงแล้วนะครับฟอร์สตาร์จะได้แก้ไอ้คล็อกเวิร์กได้นะส่วนมิดวันจะขึ้นต่อเป็นเฮ็กซ์เลยรอทางด้านของซูเมลได้อีเบรดก็ไปงัดต่อแล้วละซึ่งใกล้จะได้แล้วตอนนี้19นาทีครับมีแมนต้าและอีเบดครับซูเมลส่วนด้านของเทมโปกดสโมกนะบริชยังเวล6อยู่เลยนะครับตรงนี้ออฟเซอร์บอร์ดหลุดท็อปสันรู้และหลบทางด้านของดีมคอยด้วยครับมันรู้ก่อนเพราะมีวอร์ดครับทางฝั่งของเทมโปเพิ่งจะเอะใจและปักเซนที่ครับทำไมท็อปสันมาเรียกชั่นรู้ไวขนาดนั้นเพราะมีคนอยู่ที่ไฮกราวกลายเป็นล่อดรีมคอยไม่ได้ด้วยนะแล้วซูเมียบอก Easy Tower ฟรีแล้วครับผมไม่มีคนอยู่ด้านล่างเลยพอเขาแห่กันไปตบด้านบนทุกคนต้องกด TP มาอ้าวปักขากลับครับปักขากลับไม่ได้กลับครับผมท็อปสันไปโซโล่คิวปักอีกแล้วและฮุกช็อตมาจับเอิร์ธเชเกอร์เอิร์ธเชเกอร์ออกไม่ได้หรอโอ้ไม่มีปัญหาครับผมมีคุกกี้ครับผมคุกกี้แก้ปัญหาห้องขังครับผมแล้วมิดวันโซนคนเดียวแบบยับๆเลยเอาแน่จริงก็ผ่านมิดวันไปให้ได้ครับผมมิดวันยืนอยู่ด้านหน้าให้ซูเมลตีบ้านครับผมโอ้สแนปไฟวิธีเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กแบบไม่ต้องซื้อฟอร์สตาร์ฟนี่เองประหยัดเงินซื้อฟอร์สตาร์ไปได้เยอะเลยจบแล้วครับคล็อกเวิร์กสแนปไฟเข้ามาสู่กัปตันโหมดแล้วนะครับคุณตกรอบแล้วฮะเมตานี้อ้าววางเอเธอร์แล้วนั้นดักแล้วเจอบอทซีเกอร์ด้วยครับแต่ว่าเหมือนจะรีเลือดผิดไปหน่อยหรือเปล่าซูเมลเมื่อกี้เข้ามาโดนเบิร์สจากไวท็อปสันเข้ามาต่อครับแล้วปาหอกมาพร้อมกับสตันมัลติเมอร์คิสมาแบบจ่ายแบบต่อเนื่องแบบป้าบอไปแล้วนี่คือสนามรบชัดๆมีแต่ฝนหาบหอกลูกไฟลอยมาเต็มไปหมดเลยสุดท้ายเทมโปโดนทีมไวฟ์ก่อนจบเกมครับผม
20นาทีเท่านั้นครับ OG เอาชนะไปได้ก่อนในเกมแรกครับแล้วดูเหมือนว่าแมชนี้จะง่ายกว่าทีมอันโฮลี่จริงๆด้วยนะจบไปครับสำหรับเกมแรกครับความทรมานเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่ความทรมานยังมีต่อในเกมที่2ครับสำหรับทีมเทมโปนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ